สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวจุดชมวิวแล้วก็จุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยานะครับนั่นมีชื่อว่าบ่อ12ครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินจุดท่องเที่ยวหรือจุดชมวิวของจังหวัดพะเยานะครับที่มีชื่อว่าบ่อ12นั่นเองครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะลองพาคุณผู้ชมเดินทางไปท่องเที่ยวที่บ่อ12ในช่วงฤดูแล้งกันนะครับในช่วงฤดูแล้งแบบนี้อากาศค่อนข้างแห้งแล้งนะครับธรรมชาติสองข้างทางอาจจะแห้งไปบ้างแต่จริงๆแล้วก็ให้ความสวยงามแปลกตาไปอีกแบบครับนี่แหละครับผมกำลังเดินทางจะไปจุดชมวิวที่ชื่อว่าบ่อ12นั่นเองครับสำหรับการเดินทางไปบ่อ12นะครับง่ายมากเลยนะครับเพียงคุณผู้ชมนะครับสามารถค้นหาคำว่าบ่อ12ใน Google Map ได้เลยนะครับก็จะขึ้นสถานที่ให้เลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็การเดินทางนะครับจากบ่อ12จากตัวเมืองจังหวัดพะเยานะครับไปบริเวณที่บ่อ12จุดชมวิวเนี่ยระยะทางเพียงแค่ประมาณ8กิโลเมตรนั่นเองครับแล้วก็การเดินทางค่อนข้างสะดวกครับถนนจะเป็นถนนลาดยางนะครับเดินทางเพียงแค่ประมาณ10นาทีจากตัวเมืองจังหวัดพะเยาไปที่จุดชมวิวบ่อ12ครับสำหรับเมื่อเราเดินทางไปที่บ่อ12แล้วนะครับจุดบริเวณนี้จะมีชาวบ้านนะครับให้บริการรถกระบะนะครับในการพาขึ้นไปบริเวณบนยอดเขาครับเราจะต้องนำรถไปจอดบริเวณตีนเขาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้บริการรถของชาวบ้านนะครับค่าบริการไม่แพงนะครับในการขับพาขึ้นไปเนื่องจากว่าทางจากจุดพักรถตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปบนยอดเขาตรงจุดชมวิวนะครับเส้นทางค่อนข้างลำบากครับคดเคี้ยวเลี้ยวไปมาแล้วก็ถนนยังเป็นถนนที่เป็นหินเป็นดินอยู่นะครับค่อนข้างลำบากมากเลยละครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำรถมาจอดไว้บริเวณตีนเขานะครับแล้วก็ใช้บริการรถของชาวบ้านพาขึ้นไปนั่นเองครับแต่ว่าเห็นว่าการเดินทางยากลำบากในจุดนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าทางสำนักงานของเขาในการจัดการดูแลเนี่ยเขามีห้องน้ำมีสถานที่สะอาดสะอ้านนะครับไว้บริการอยู่บริเวณบนยอดเขาครับมีห้องน้ำสะอาดมีจุดให้พักทานอาหารได้ครับนี่แหละครับเส้นทางในการเข้าไปบริเวณตีนเขานะครับจะเป็นถนนลาดยางแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ไปเราไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่อย่างที่บอกนะครับเมื่อไปถึงบริเวณตีนเขาแล้วเราจะต้องจอดรถแล้วก็ใช้บริการรถกระบะของชาวบ้านขึ้นไปนะครับเพื่อความปลอดภัยครับเพราะว่าเขาจะชำนาญการเส้นทางในการเดินทางมากกว่านั่นเองครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราใช้รถของชาวบ้านนะครับพาขึ้นมานะจุดพักของสำนักงานแล้วนะครับถ้าหากเราจะไปจุดชมวิวที่ชื่อว่าผาหัวเรือนะครับเราจะต้องเดินทางไปอีกประมาณ 1-2 กิโลเมตรครับจะต้องเดินเท้าไปแบบนี้นะครับเส้นทางสองข้างทางจะเต็มไปด้วยหินทรายครับเป็นโขดหินหลากหลายรูปแบบแล้วก็เป็นป่าเต็งรังมีความสวยงามครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแบบนี้ป่ายังเขียวขจีอยู่สวยงามนะครับแต่ว่าภาพที่ผมถ่ายทำมาที่ผมไปกับคุณพ่อของผมนี้เป็นช่วงฤดูแล้งครับในช่วงมกราคมกุมภาแบบนี้ป่าจะมีสีเหลืองใบไม้ร่วงเต็มไปหมดแต่ก็สวยงามไปอีกแบบครับแต่แนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับถ้าจะไปที่จุดชมวิวบ่อ12และผาหัวเรือแบบนี้แนะนำควรไปในช่วงนี้แหละครับช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแบบนี้ครับนี่แหละครับเมื่อเราเดินไปประมาณ 1-2 กิโลเมตรเราก็จะเจอจุดชมวิวนะครับที่ชื่อว่าผาหัวเรือครับลักษณะวิวทิวทัศน์นะครับตรงนี้เราอยู่ในเขตของตำบลต๋อมนะครับตำบลบ้านต๋อมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็จะมองไปเห็นวิวทุ่งนาของชาวบ้านเห็นทิวเขาแบบนี้ละครับเป็นการเห็นวิวของจังหวัดพะเยาในอีกฝั่งหนึ่งครับนอกจากฝั่งทางด้านกว้านพะเยาแล้วนะครับเห็นไหมล่ะครับแล้วก็ข้อแนะนำนะครับในจุดไหนที่อันตรายหรือว่าเขาเขียนป้ายห้ามหรือควรระมัดระวังจุดไหนนะครับก็ควรจะปฏิบัติตามนะครับเนื่องจากว่าการเข้าไปท่องเที่ยวนะบ่อ12และผาหัวเรือแห่งนี้นะครับมีโขดหินหลากหลายมากมายครับบางจุดอันตรายก็ควรแน่นะควรทำตามที่เขาแนะนำนะครับบริเวณจุดไหนที่เขาห้ามเข้าบริเวณจุดไหนที่มีไม้กั้นนะครับก็ต้องปฏิบัติตามกันด้วยนะครับอ๋อแล้วก็คุณผู้ชมครับส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริเวณจุดชมวิวนี้นะครับที่บ่อ12นี้นะครับเขาจะมากันในช่วงเช้าเพื่อมาชมพระอาทิตย์ขึ้นครับพระอาทิตย์ขึ้นจะสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผมมานี้เป็นช่วงเวลากลางวันครับ
แต่ว่าจริงๆแล้วบ่อ12นั้นนอกจากจุดชมวิวนี้แล้วเรายังมีจุดในการเช็คอินถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติหลายๆจุดเลยนะครับเขาจะมีแผนผังบอกครับเป็นเหมือนทางเดินทางธรรมชาติแล้วก็มีจุดชมวิวต่างๆครับแล้วก็จุดที่แนะนำอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือมีภาพเขียนสีครับภาพเขียนสีบนผนังหินนี่แหละครับเป็นภาพเขียนสีโบราณนะครับแนะนำให้ลองมาเที่ยวมาชมกันดูนะครับลองมาเช็คอินกันนะครับนี่แหละครับคือภาพถ่ายส่วนหนึ่งนะครับที่เขาติดป้ายเอาไว้นักท่องเที่ยวส่วนมากจะมาชมวิวทิวทัศน์ในการที่พระอาทิตย์ขึ้นณบริเวณนี้นะครับสวยงามมากเลยล่ะครับส่วนภาพนี้นะครับคือคำตอบนะครับว่าทำไมบริเวณนี้เราถึงเรียกว่าบ่อ12ครับเนื่องจากว่าแต่โบราณมาแล้วนะครับจะมีบ่อแบบนี้นะครับอยู่ในโขดหินทรายแบบนี้ครับแล้วก็มีน้ำขังตลอดทั้งปีชาวบ้านที่มาหาเห็ดมาหาของป่าก็จะเรียกบริเวณนี้ว่าบ่อ12เนื่องจากว่ามีบ่อแบบนี้อยู่ทั้งหมด12บ่อนั่นเองครับนอกจากนั้นนอกจากจะมีบ่อแบบนี้แล้วเราก็จะพบรอยหินรอยที่ชาวบ้านเป็นวิถีชีวิตวิถีชุมชนตั้งแต่โบราณนะครับมีรอยรับมีดรับขวานครับแล้วก็มีวิธีการตัดหินของโบราณครับลองไปชมกันได้นะครับนี่แหละครับวิวทิวทัศน์สวยงามครับจะชมวิวทิวเขาหรือว่าจะชมโขดหินทรายแบบนี้ก็สวยงามครับลองไปถ่ายรูปลองไปเช็คอินกันดูนะครับบ่อ12ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับสำหรับเพื่อนๆนะครับคุณผู้ชมนะครับใครที่ได้ลองไปเที่ยวดูแล้วที่บ่อ12จังหวัดพะเยานี้นะครับก็ลองมาคอมเมนต์ลองมาแนะนำติชมกันได้นะครับจุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่กี่ปีนะครับแนะนำให้ลองไปเที่ยวกันดูนะครับไปชมพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้ามืดกันครับแล้วยังไงอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ